โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คดาราทิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเทรดเดอร์ทิป EP ที่14แล้วนั่นเองนะครับก็ก็สำหรับใน EP ที่14นี้นะครับผมจะมาสอนสิ่งที่เพื่อนๆหลายคนเรียกร้องกันมาแทบจะทุกวันเลยนะฮะนั่นก็คือทุน20เหรียญเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533จะทำกำไรได้ไหมนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยเนื้อหาที่ผมกำลังจะสอนในคลิปนี้นะครับมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นทุน20เหรียญแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับก็คือความรู้ที่ผมกำลังจะสอนให้เพื่อนๆในคลิปนี้มันสามารถใช้กับทุนเท่าไหร่ก็ได้และใช้กับเทคนิคไหนก็ได้นะครับขอแค่เราเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ที่ผมจะสอนหลังจากนี้นะก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามผมมาเยอะมากๆนะครับว่าแบบพี่มาร์คพี่ผมมีทุนอยู่ประมาณ20เหรียญมีทุนอยู่ประมาณ50เหรียญหรือว่ามีทุนอยู่ประมาณ100เหรียญผมควรเทรดออเดอร์แล้วเท่าไหร่ดีพี่ควรเทรดเทคนิคไหนดีพี่หรือถ้าผมจะเริ่มผมควรเริ่มต้นยังไงดีพี่นะครับมีคนถามผมมาแบบนี้เยอะมากๆนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะเอาคำถามของพวกนี้ที่พวกเราถามมานะครับมาตอบด้วยนะครับถามนี้นะเพราะนั้นใครที่กำลังสงสัยเรื่องใดอยู่ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะตอบให้ได้แทบจะครบเลยนะครับแต่นี้นะก็ก่อนอื่นบอกก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เทรดมานานแล้วเทรดมาเก่งแล้วเนี่ยคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ค่อนข้างจะสอนเพื่อนๆมือใหม่ซะมากกว่านะครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเป็นมือใหม่ผมมองว่าคลิปนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับคุณมากๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมสอนเรียกได้ว่าเนื้อหาทั้งหมดแทบจะสอนสำหรับมือใหม่โดยตรงเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับทุน20เหรียญเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533จะทำกำไรได้ไหมนะครับผมขอตอบก่อนว่ามันทำได้แน่นอนนะครับแต่ต้องมีความรู้นะครับไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมีทุน20เหรียญแล้วกระโดดเข้ามาในตลาดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533ในการเทรดเลยอะไรเงี้ยคือแบบถ้ามันกระโดดเข้ามาแล้วก็ใช้เทคนิคนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะทำกำไรได้นะเผื่อจะล้างพอร์ตซะมากกว่านะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในตลาดนะครับถ้าเราจะใช้แค่ตัวสโตคาสติกในการเทรดเฉยๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากครับที่เราจะทำกำไรได้นะมันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆที่เอามาช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้การเทรดของเราเรียกว่าทำกำไรจากตลาดนี้ได้นะครับซึ่งองค์ประกอบนั้นนะครับก็คือเราจะต้องเข้าใจเรื่องของ3สเต็ปก่อนสตาร์ทก่อนนั่นเองนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องของ3สเต็ปก่อนสตาร์ทคืออะไรนะครับมันคือ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราจะเทรดเนี่ยเราควรจะทํา3ขั้นตอนนี้ก่อนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสที่เราจะเทรดชนะในออเดอร์นั้นๆให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันนะครับมาดูขั้นตอนแรกกันนะครับสำหรับขั้นตอนที่1นะครับก็คือเราจะต้องดูเทรนก่อนนะครับว่าเป็นเทรนอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาเราเปิดกราฟมาเนี่ยก็กราฟก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เทรนใช่ไหมที่เราจะเห็นกันอยู่หลักๆนะครับไม่ใช่3เทรน2เทรนกับอีก1รูปแบบกราฟใช่ไหมก็คือเทรนขาขึ้นเทรนขาลงแล้วก็อีก1รูปแบบก็คือไซด์เวย์นั่นเองนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเราจะเห็นอยู่ตามนี้ใช่ไหมกราฟก็จะมีอยู่แค่นี้แหละนะเทรนขาขึ้นเทรนขาลงไซด์เวย์นะครับก็เราก็ต้องดูก่อนนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนั้นวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเป็นเทรนขาขึ้นเป็นเทรนขาลงหรือเป็นไซด์เวย์นะครับเพื่อที่เราจะได้หาทิศทางต่อไปที่ราคามีโอกาสจะวิ่งไปได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อแปลว่าราคาหลังจากนี้มีโอกาสจะวิ่งขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับหรือกับการถ้ากราฟปัจจุบันวิ่งเป็นเทรนขาลงแปลว่าราคาหลังจากนี้มีโอกาสจะวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับหรือกับการถ้าสมมติว่ากราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นไซด์เวย์แปลว่าราคาหลังจากนี้มันค่อนข้างผันผวนนะทิศทางมันอาจจะไม่ชัดเจนนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกคือเราจะต้องดูเทรนก่อนว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเสร็จแล้วพอเราดูแล้วนะฮะว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนอะไรก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2ต่อเลยนะครับให้เราดูว่าณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟณตอนนั้นอยู่ในสวิงไฮหรือสวิงโลนะครับอันนี้ผมเขียนเป็นรหัสย่อนะครับทุกคน ก็ใครไม่เข้าใจก็คือ SW ก็คือย่อมาจากคำว่าสวิงไฮสวิงนะครับส่วน H กับ L เนี่ยก็คือไฮกับโลนั่นเองนะครับก็รวมกันเป็นสวิงไฮหรือสวิงโลนั่นเองนะครับนี่ไม่เป็นตัวย่อนะทุกคน อย่าเพิ่งงงกันนะก็ให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันณตอนนั้นนะครับอยู่ในสวิงไฮหรือสวิงโลนะครับเหตุผลที่เราต้องดูเพราะอะไรนะครับ
เพราะว่าเราจะได้รู้นั่นเองนะครับว่าทิศทางต่อไปราคามีโอกาสจะวิ่งไปในทิศทางไหนต่อได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นว่าราคาปัจจุบันของกราฟวิ่งขึ้นมาทำสวิงไฮสูงมากแล้วนะฮะก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ถ้าเขาหลุดสวิงไฮก็จะกลับตัวลงนั่นเองนะครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่าราคาปัจจุบันย่อตัวลงมาทำสวิงโลลึกมากแล้วก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็ใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เราจะต้องดูสวิงไฮสวิงโลก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ทิศทางต่อไปที่ราคามีโอกาสจะวิ่งไปได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่2ต่อมาขั้นตอนที่3นะครับก็คือพิจารณาในเรื่องของเทคนิคที่เราใช้นะครับพิจารณาเทคนิคที่เราใช้นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับก็ให้เราพิจารณาเทคนิคที่เราใช้ด้วยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับเทคนิคที่เราใช้เนี่ยให้สัญญาณว่าราคาจะกลับตัวหรือยังให้สัญญาณว่าราคาจะวิ่งไปในทิศทางไหนให้สัญญาณว่าเทรดได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเราจะต้องพิจารณาก่อนนะครับอย่างเทคนิคสโตคาสติกค่า533เนี่ยปกติเวลาเราเทรดเนี่ยก็เราก็จะรอเทรดนะช่วงที่เส้นสโตคาสติกมันตัดถูกต้องไหมแล้วก็พิจารณาก่อนนะครับว่าณตอนนี้เส้นสโตคาสติกมันตัดหรือยังแล้วถ้ามันตัดขึ้นหรือตัดลงถ้าตัดขึ้นแปลว่าโอกาสหลังจากนี้ราคามีโอกาสจะวิ่งขึ้นได้ถูกต้องไหมครับถ้าตัดขึ้นนะถ้าตัดลงก็แปลว่าราคาหลังจากนี้มีโอกาสจะวิ่งลงได้นั่นเองนะครับเข้าใจนะก็นี่คือขั้นตอนที่3ให้เราพิจารณาเทคนิคของเราก่อนนั่นเองนะครับว่าเทคนิคของเราณตอนนี้เป็นยังไงนะครับให้สัญญาณเทรดหรือยังนะครับให้สัญญาณเทรดมาหรือยังนะครับถ้าให้สัญญาณมาแล้วก็สามารถที่จะเตรียมตัวเข้าเทรดได้นี่คือ3ขั้นตอนนะครับที่เราจะต้องทำก่อนที่เราจะเทรดนั่นเองนะครับสรุปสั้นๆนะครับก็คืออย่างแรกดูเทรนก่อนนะครับอย่างที่2พอดูเทรนเสร็จปุ๊บมาดูที่ราคาปัจจุบันว่าราคาปัจจุบันอยู่ในสวิงไฮหรือสวิงโลนะฮะพอดูราคาปัจจุบันเสร็จปุ๊บเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือดูว่าเทคนิคที่เราใช้นะครับให้สัญญาณการเข้าเทรดหรือยังนะครับถ้าไม่ก็อย่าเพิ่งเข้านะครับถ้าให้แล้วก็ค่อยเท่าก็ค่อยเข้านะฮะลิ้นพันไปหมดนะฮะตามนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับว่าตัวอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะไปเทรดกันนะครับทั้ง3ขั้นตอนนี้เนี่ยมันใช้ในสนามจริงยังไงนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างนะครับปึ๊บนี่นะฮะก็อันนี้คือตัวอย่างที่1นะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาลงเห็นไหมครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็นี่คือขั้นตอนแรกเนาะก็เปิดมาเราก็ดูเลยนะครับว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนอะไรอันนี้เราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับต่อมาก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2ต่อเลยนะครับกราฟในช่วงราคาปัจจุบันวิ่งอยู่ในสวิงไฮหรือสวิงโลนะครับนี่นะครับก็ให้เราดูเนาะนี่นะครับเขากลับตัวขึ้นมาสูงมากแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วฮะอยู่ในสวิงไฮนั่นเองนะครับแปลว่าราคาหลังจากนี้มีโอกาสจะวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับพอเราเห็นแล้วว่าเอ้ยกราฟปัจจุบันวิ่งอยู่ในสวิงไฮนะครับเข้าสู่ขั้นตอนที่3เทคนิคที่เราใช้เนี่ยให้สัญญาณการเทรดหรือยังนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างว่าให้แล้วนะครับยกตัวอย่างว่าให้แล้วนะเจ้าตัวสโตคาสติกค่า533ตัดลงแล้วนะครับพอเราดูครบ3ขั้นตอนแบบนี้แล้วนะครับมันจะช่วยให้เราเทรดดีขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือถ้าเราสังเกตดีๆนะครับการที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงมันมีความหมายว่ายังไงฮะมีความหมายว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงจะมีมากอยู่พอสมควรถูกต้องไหมครับนะฮะแล้วการที่ราคากลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮมีความหมายว่ายังไงฮะมีความหมายว่าราคาปัจจุบันกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วอีกไม่นานหลังจากนี้ใกล้จะถึงช่วงกลับตัวลงแล้วนะฮะและคราวนี้ต่อมาถ้าเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยมีความหมายว่ายังไงฮะก็มีความหมายว่าณปัจจุบันแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอาจจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันแล้วน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กำลังจะหลุดออกจากสวิงไฮและกำลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองเข้าใจนะฮะและคราวนี้เมื่อเราเอาทั้ง3อย่างนี้มารวมกันนะครับมันก็จะได้เป็นบทวิเคราะห์ออกมาแบบนี้นะฮะก็คือการที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็จะมีอยู่มากและในช่วงราคาปัจจุบันก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วใกล้จะกลับตัวลงนะครับซึ่งนั่นแปลว่าด้วยความที่ภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพรวมใหญ่ก็จะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันที่กำลังจะหลุดออกจากสวิงไฮและกำลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับและต่อมาการที่เส้นสโตคาสติกมาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพลมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับมันก็จะได้มาเป็นบทวิเคราะห์สั้นๆแบบนี้นั่นเองนะครับตามนี้นะเราก็จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าราคาหลังจากนี้มีโอกาสจะวิ่งต่อ
ได้นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับอันนี้ตรงกันข้ามเนาะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับอ่ะก็มาถึงนะฮะเราก็พิจารณา3สเต็ปก่อนสตาร์ทเลยนะครับอ่ะก็ขั้นตอนแรกเนาะดูเทรนนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับอ่ะอย่างนี้ก็วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับต่อมาเราเห็นแล้วว่ากราฟณช่วงปัจจุบันนี้เป็นเทรนขาขึ้นอ่ะแล้วราคาปัจจุบันอยู่ในสวิงไฮหรือสวิงโลอ่ะราคาปัจจุบันอยู่ในสวิงโลนะครับอ่ะแล้วต่อมานะครับเทคนิคที่เราใช้ให้สัญญาณเทรดได้หรือยังนะครับในที่นี้ผมสมมุติว่าให้แล้วนะครับก็คือเส้นสโตคาสติกค่า533ตัดขึ้นแล้วนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับหรือว่าทั้ง3ขั้นตอนนี้ให้สัญญาณมาครบแล้วนะครับก็กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับราคาปัจจุบันย่อตัวลงมาลึกมากแล้วใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับหรือว่าลงมาทำสวิงโลลึกมากแล้วใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีนะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้ก็คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าปัจจุบันนะครับแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีมากจากเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟหลังจากนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วแปลว่าหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ย่อตัวลงมาลึกมากและใกล้จะกลับตัวขึ้นนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟณตอนนี้แล้วน่าจะช่วยส่งให้กราฟณหลังจากนี้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้ราคาก็มีโอกาสจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าเรามาเทรดขึ้นในช่วงนี้โอกาสที่เราจะชนะก็จะมีอยู่สูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือ3สเต็ปก่อนสตาร์ทนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนที่เราจะไปเทรดกันนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับ3สเต็ปก่อนสตาร์ทนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆจำเป็นจะต้องทำทุกครั้งก่อนที่เพื่อนๆจะเทรดนะฮะทุกครั้งที่เพื่อนๆเปิดกราฟขึ้นมาเนี่ยให้เพื่อนๆทำตาม3ขั้นตอนนี้ก่อนนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าเทรดนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ทำ3ขั้นตอนนี้ก่อนนะครับเวลาเพื่อนๆจะเข้าเทรดเนี่ยมันจะเหมือนกับเพื่อนๆไม่ได้วางเป้าหมายให้กับตัวเองเนาะแล้วเพื่อนๆก็ไปเทรดเนี่ยอารมณ์แบบเทรดขึ้นเทรดลงตามที่อยากกดเฉยๆซึ่งเพื่อนๆก็ลองคิดง่ายๆนะครับว่าถ้าเพื่อนๆไม่ทำเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเหมือนเพื่อนๆจะไปล่องเรือแต่ว่าเพื่อนๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะไปในทิศทางไหนอ่ะไม่รู้ว่าจะไปเกาะไหนไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรคือล่องไปเรื่อยๆแน่นอนครับถ้าล่องไปเรื่อยๆไม่นานเดี๋ยวเรือก็แตกเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมอารมณ์เหมือนพอร์ตเราอ่ะพอร์ตเราไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเดี๋ยวไม่นานพอร์ตก็แตกนะครับไม่นานเราก็จะล้างพอร์ตนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่ผมทำเสมอทุกครั้งก่อนผมจะเทรดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูคลิปผมเนาะเพื่อนๆจะเห็นว่าผมจะวิเคราะห์3ขั้นตอนนี้เสมอนะครับตอนที่ผมจะเข้าเทรดแต่ละออเดอร์นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับใครที่เป็นมือใหม่ห้ามพลาดเป็นอันขาดเลยนะในเรื่องของ3ขั้นตอนก่อนที่เราจะสตาร์ทตรงนี้นั่นเองนะครับและคราวนี้หลังจากที่เราเข้าใจเรื่อง3สเต็ปก่อนสตาร์ทนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปลงสนามจริงด้วยทุนประมาณ20เหรียญนี้เราควรเทรดยังไงดีแน่นอน3สเต็ปก่อนสตาร์ทนี้มันเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมแต่ว่าแล้วถ้าเรามีทุนแค่20เหรียญจริงๆเนี่ยเท่ากับที่ผมตั้งหัวข้อนี้มาเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปลงสนามจริงเราควรที่จะทำยังไงดีใช่ไหมผมก็ลิสต์ออกมาให้เพื่อนๆแล้วอยู่3ข้อนะครับก็ถ้าหลังจากที่เพื่อนๆเข้าใจเรื่อง3สเต็ปก่อนสตาร์ทนี้แล้วนะครับข้อแรกที่เพื่อนๆควรจะทำความเข้าใจมากที่สุดก็คือควรจะเข้าใจเทคนิคที่เพื่อนๆใช้นะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเป็นเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับถ้าใครใช้เทคนิคนี้อยู่ก็ควรจะเข้าใจเทคนิคนี้โอเคนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นถ้าเพื่อนๆจะใช้เทคนิคแนวรับแนวต้านแล้วกันสมมติว่าเพื่อนๆจะใช้เทคนิคแนวรับแนวต้านเพื่อนๆก็ควรจะตีแนวรับแนวต้านให้เป๊ะตีแนวรับแนวต้านให้เป็นดูให้ออกว่าแนวไหนคือแนวรับแนวต้านสำคัญดูให้ออกว่าแนวไหนมีโอกาสที่ราคาจะไปกลับตัวประมาณนี้นะครับเหมือนกันฮะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆจะใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533เพื่อนๆก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้เส้นสโตคาสติกควรจะตัดตรงไหนถึงจะดีที่สุดตัดตรงไหนถึงจะมีประสิทธิภาพในการส่งให้ราคากลับตัวได้ดีที่สุดตัดตรงไหนถึงจะคอนเฟิร์มได้ดีที่สุดว่าราคามีโอกาสจะกลับตัวประมาณนี้นะครับก็คือเราควรจะเข้าใจเทคนิคที่เราใช้ก่อนนั่นเองครับซึ่งการที่เราเข้าใจเทคนิคที่เราใช้เนี่ยมันก็จะวนกลับมาเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเทคนิคที่เราใช้ขั้นตอนที่3ของเรานี้เนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
อันนี้ต่อมานะครับพอเราเข้าใจเทคนิคที่เราใช้แล้วนะครับก็เข้าสู่เรื่องของออเดอร์นะครับแต่ละออเดอร์ที่เราจะเทรดนั่นเองนะครับด้วยความที่เรามีทุนน้อยสมมุติว่าทุน20เหรียญใช่ไหมแต่ละออเดอร์ของเราก็ควรที่จะเทรดออเดอร์ไม่ใหญ่เกินไปนะครับซึ่งในที่นี้ผมแนะนำออเดอร์ละประมาณ 1-10 เหรียญนะครับเหตุผลที่ผมแนะนำออเดอร์ละประมาณ 1-10 เหรียญเพราะว่าด้วยความที่เรามีทุนน้อยนะครับเวลาเราจะทำอะไรมันค่อนข้างทำได้ลำบากนะครับแบบสมมติเทรดออเดอร์ละ1เหรียญเฉยๆแล้วกันนะครับทุน20เหรียญเทรดออเดอร์ละ1เหรียญแล้วถ้าออเดอร์ละ1เหรียญนั้นแพ้เนี่ยมันขาดทุนมามันเท่ากับขาดทุนไป 5% ของพอร์ตเลยนะครับมันถือว่าเยอะมากเลยนะนะฮะมันค่อนข้างขยับตัวอะไรลำบากเนาะเพราะนั้นแล้วผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆเทรดในขนาดออเดอร์ที่ใหญ่เท่าไหร่นะครับสัก 1-10 เหรียญเนี่ยผมมองว่าน่าจะกำลังโอเคแล้วนะครับถือว่าไม่ใหญ่มากแต่กับการก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับประมาณนี้เนาะก็ระยะอยู่ประมาณนี้นะครับ 1-10 เหรียญนะครับอันนี้ต่อมานะครับเรารู้แล้วว่าแต่ละออเดอร์เนี่ยเราควรเทรดจำนวนเงินเท่าไหร่ดีแล้วถ้าเกิดว่าเราจะลงสนามจริงวันนี้เลยนะครับอยากจะลองวิชานะครับเรียนรู้คลิปนี้เสร็จปุ๊บอยากจะลองวิชานะฮะอยากจะลงสนามจริงเลยนะฮะเราจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับก็เข้าสู่ข้อที่3นะครับนั่นก็คือเราต้องเริ่มต้นโดยการเลือกกราฟให้เข้ากับเทคนิคของเราให้ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นในนี้เป็นเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับเวลาเราจะเริ่มต้นเราก็ควรเลือกกราฟให้เข้ากับเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้ให้ดีนะครับอย่างเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้ที่ผมสอนเนี่ยผมจะสอนให้เพื่อนๆเอาไว้ใช้เทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์ใช่ไหมครับซึ่งการเทรดมันจะเป็นลักษณะแบบ follow trend นั่นเองนะครับเพราะนั้นเวลาเพื่อนๆเลือกกราฟเพื่อนๆก็ควรจะเลือกกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์ชัดเจนนะครับไม่มีการเบี่ยงอะไรเกินไปแล้วก็กราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์นั้นจะต้องมีสวิงไฮสวิงโลที่ชัดเจนรู้ว่าสวิงไฮที่ขึ้นมาสูงมากนี้จะกลับตัวเมื่อไหร่หรือใกล้จะกลับตัวเมื่อไหร่หรือเห็นชัดเจนว่าถ้าราคาลงมาทำสวิงโลลงมาทำสวิงโลลึกมากแล้วหรือยังใกล้กลับตัวขึ้นแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับเราควรจะเลือกกราฟให้ดีกับเทคนิคที่เราใช้นะครับซึ่งการที่เราเลือกกราฟให้ดีกับเทคนิคที่เราใช้เนี่ยมันจะส่งผลต่อขั้นตอนที่1ใน3สเต็ปก่อนสตาร์ทนี้นั่นเองนะครับก็คือเรื่องของการดูก่อนว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนอะไรนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าเราเลือกกราฟได้ดีนะครับขั้นตอนที่1ของเรามันก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับผมเมื่อขั้นตอนที่1มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลให้ขั้นตอนต่อๆไปเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง3ข้อสำหรับเพื่อนๆที่มีทุนประมาณ20เหรียญนี้นะครับในการที่จะเริ่มเทรดกันนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3ข้อนี้นะครับก็ที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องใช้กับทุน20เหรียญนะครับก็เราใช้กับทุนเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าทางที่ดีนะครับก็ถ้าใครเป็นมือใหม่เริ่มต้นเนาะก็สัก10เหรียญ20เหรียญนี้ก็ถือว่ากำลังดีนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับหวังว่าความรู้ทั้งหมดที่เพื่อนๆได้จากในคลิปนี้นะครับมันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับและหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าในคลิปนี้นะครับผมพูดผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับหรือว่าในคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมตกหล่นตรงไหนก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบเพิ่มเติมให้นะครับแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์ไหนที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆคลิปดีๆแบบนี้จากผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆคลิปดีๆแบบนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้มากๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ